ไม่ฟาวครับนิติธรนี่ครับให้กับกูเวียไปอีกแล้วครับอัลเบโต้จังหวะนี้จะเป็นยังไงครับอัลเบโต้เรียบร้อยครับโอ้โหได้ทันทีครับสุดยอดจริงๆครับอัลเบโต้กูเวียนี่ครับมาเท่าไหร่ครับคุณวีลาในนาทีที่9ครับส่วนอัลเบโต้เนี่ยยิงในนาทีที่11แล้วก็อ้าวจังหวะนี้ก็อัลเบโต้หลุดอีกแล้วโอ้โหแหมเนี่ยฮะโอ้พอล่าสุดกลับมาอัลเบโต้ชานุกรให้ต่อมาที่ฟิลิปเป้ให้ต่อมาที่นัสรีเลยครับนัสรีลูกนี้ได้เปิดแล้วบอลลอยมาอัลเบโต เอาเลยครับจังหวะนี้ตัดมาได้เปิดอัลเบโต้ได้มงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพูดว่าโดดเด่นไม่ไหวครับต้องทำประตูครับฝุดยอดครับอัลเบโต้กูเวียความเร็วก็ได้ลูกโด่งก็มีครับแหมนี่แหละครับยอดครับอัลเบโต้หนึ่งประตูครับอัลเบโต้กูเวียครับโยนไปครับโอ้โหได้ขึ้นเน่งๆเลยครับแล้วมงลูกนี้เนี่ยทางพระฝินหมดฟิตแล้วครับใช่ครับโอ้โหขึ้นไปวัดกับทางด้านของส่องแสงอีกแล้วเลยครับแต่ว่านี่ส่องแสงยังเอาชนะเห็นอัลเบโต้ขยับสวยมากครับจังหวะนี้อัลเบโต้ล็อกหนึ่งจังหวะได้ลองจบเรียบร้อยครับโอ้โหอัลเบโต้กูเวียครับสุดยอดครับอัลเบโต้กูเวียทำสองประตูไปแล้วนะครับในเกมนี้แหมลุ้นแฮตทริกแล้วครับโอ้โหครับตะโกนเลยครับตะโกนขอบคุณพระเจ้าเลยครับใช่ครับตะโกนว่าอะไรครับคุณกัดโอ้อะตะโกนว่าอะไรนะอยากกินข้าใช่ครับตะโกนว่าสะใจครับโอ้โหนี่ครับต้องชมการวางบอลด้วยฮะนี่ครับอัลเบโต้นิ่งมากวันนี้ต้องคมนะลูกนี้ครับคือทำได้ดีเลยครับหลุดมาแล้วแต่งหาจังหวะยิงเนี่ยดีครับล็อกซะส่องแสงแล้วก็ทางด้านของสุวิสิทธิ์ครับครับเสียหลักเลยครับแหมอาเบโต้ตัดไว้ได้ครับนิติธรจะสวนแล้วครับอาเบโต้สปีดได้ด้วยครับโอ้โหมาแซงส่องแสงเห็นได้ชัดเลยครับอาเบโต้ชิปเข้าใกล้แล้วพิรพัฒน์พระอกเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหพิรพัฒน์กันทาครับสุดยอดจริงๆครับพิรพัฒน์กันทาแหมลูกนี้ต้องชมอาเบโต้เนาะใช่ครับสปีดของเขาเนี่ยแหมมันเหลือเกินจริงๆครับโอ้ฉีกไปถึงบอลก่อนส่องแสงนะแล้วนี่แหละครับนี่ครับถึงบอลก่อนส่องแสงแล้วก็มีโอกาสครับอัลเบโต้แหมแล้วมองตัวไกลเลยครับชิปไปโอ้โหเล่นฉลาดครับพีรพัฒน์พักโมงเลยครับเพราะว่ากระโดดเนี่ยบอลมันเลยศีรษะไปแล้วนะครับพระฝินก็เหมือนจะพยายามจับบอลนะครับแต่ไม่รู้บอลมันลื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยจับไม่อยู่ครับจังหวะนี้ดูสิครับโอ้โหออกมาลอดใต้ขาไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยเป้ยังดูตัววิ่งอยู่นะครับให้มาที่พีรพัฒน์จับบอลให้ต่อมาที่อนุรักษ์ได้สวยครับอนุรักษ์พาบอลเข้ากรอบเขตโทษอีกแล้วได้จ่ายลูกนี้อาเบโต้ยิงแล้วก็2ประตูต่อ0เลยครับผมโอ้โหอนุรักษ์กับอาเบโต้ครับวันนี้ประสานงานกันแล้วก็ได้ประตูที่2ครับสงขลา FC ออกนํา2ประตูต่อ0